ันนี้คือเป็นการผสมดินของฟาร์มคุณแม่เป่งนะคะสำหรับปลูกมะนาวแล้วก็พืชผักต่างๆคือเราจะเอาดินนี้แหละค่ะส่วนผสมหลักๆของเราก็คือแกบดิบ2นะคะแกบดำแกบเผานะคะ2แล้วก็ดิน2ดินซุยดินที่ตามทุ่งนาของเราเนี่ยค่ะทุ่งไร่ทุ่งนาแล้วก็กากน้ำตาล1ขี้วัว1 1ตะเข่งอะนะคะเราจะผสมดินให้เข้ากันแบบนี้นะคะให้เข้าๆกันเลยแล้วก็จริงๆแล้วเราต้องผสมไว้ประมาณ1อาทิตย์แล้วก็ค่อยเอาดินวัสดุดินเนี่ยไปปลูกก็คือให้เราจะราดจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงไปด้วยนะคะเพื่อที่จะให้ดินมันจะย่อยสลายส่วนผสมต่างๆของดินนะคะดินนี้จะงามมากจะดีอะค่ะเราจะผสมเองตลอดเลยเวลาเราจะใส่วงมะนาวนะคะนี่คือมะนาวที่เราใส่ดินที่เราผสมนะคะอันนี้คือต้นมันตอนนี้เราจะผสมเก็บไว้แล้วเราก็จะค่อยๆใส่ไปแล้วนี่อันนี้คือเราไม่ได้ฉีดยาเลยนะบอกเลยว่าไม่ฉีดยาไม่ใช่ว่าเราสายอินทรีย์หรือสายอะไรแต่ว่าเราไม่มีคนฉีดให้ก็เลยไม่ฉีดยาแต่ดูลูกสิคะสวยเพราะว่าต้นไม้ของเราเนี่ยมดแดงจะเยอะมากมันก็เลยน่าจะเป็นเพราะมดแดงด้วยล่ะค่ะเพราะว่าเราเลยไม่ฆ่ามันเราพยายามปล่อยให้มันกัดบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็บี้นิดหน่อยแต่เราไม่จะไม่ใช้ใยฆ่าแมลงเลยเพราะมันจะกำจัดหนอนของเราได้ดีเลยค่ะอันนี้เนี่ยก็ใกล้สำเร็จแล้วการผสมดินของคุณหน่องนะเจ้าของสวนเราขำขำน้องขำเดี๋ยวเราจะให้เขาผสมเสร็จแล้วเราจะพาดูสวนที่เราใช้ดินของเราอันนี้ค่ะต้นลงดินเราก็ใช้ดินอันนี้เหมือนกันค่ะเราจะใส่ตรงกกมันนะคะเพราะเราผสมแล้วเนี่ยเพราะบางทีเวลาเรารดน้ำไปดินใต้กกมันก็จะแน่นๆแล้วก็จะแบบมันก็จะแน่นๆแล้วก็ดินไม่ซุยเราก็จะใช้อันนี้แหละผสมส่วนผสมไปด้วยเราไม่ต้องใช้ปุ๋ยอะไรเลยปุ๋ยเคมีเราก็ไม่ใช้จริงๆเราไม่ได้ต่อต้านเคมีนะคะใช้ได้เราใครอยากใช้ก็ใช้ไปแต่เราใช้แบบเนี้ยที่สวนเราบอกได้เลยว่าเมื่อก่อนเนี้ยเราอ่ะใช้ยาทุกอย่างเลยยาที่ฆ่าแมลงอะไรเงี้ยเราจะใช้แล้วแบบคนที่ฉีดก็มันจะไม่ค่อยมีแต่ตอนหลังเนี่ยเราก็คือไม่มีคนฉีดเราก็เลยหยุดใช้เรามาใช้แบบพวกน้ำส้มควันไม้บ้างฉีดบ้างแต่ส่วนมากจะไม่ฉีดนะไม่แทบไม่ได้ฉีดเลยแม้กระทั่งน้ำส้มควันไม้ค่ะก็คือไม่ฉีดเลยก็ว่าได้แล้วมดแรงอ่ะมดแดงอ่ะมันจะเยอะมากเราก็ปล่อยมันที่ปล่อยมันไม่ใช่ว่าเฮ้ยเราใจบุญหรืออะไรนะไม่ใช่เพราะว่าไม่มีคนฉีดให้ค่ะเราก็เลยต้องปล่อยมันนะคะมันก็เลยเนี่ยได้ลูกมาแบบเนี้ยไม่ทราบว่าจะเป็นเพราะว่ามดแดงหรือเปล่าก็คือแต่เราไม่ได้ฉีดยาฆ่าแมลงแม้แต่ครั้งเดียวเลยค่ะอันนี้เนี่ยเราปลูกเราจะไม่ใช้ฝานะคะเราจะใช้ถุงปุ๋ยรองใต้ล่างเพื่อที่ในอนาคตมันแบบมันรากมันลงดินก็ไม่เป็นไรแต่ตอนนี้เราใช้แบบนี้ก่อนค่ะมันจะได้ผลดีเหมือนกันนะคะเพราะว่ามันจะออกลูกเร็วด้วยเพราะกวาดรากมันจะลงดินนะคะเวลาเราผสมดินเราจะใส่ดินไปน้อยๆก่อนนะคะแล้วก็รดน้ำเป็นระยะเพราะว่ามันข้างล่างมันจะได้ชุ่มชื้นนะคะก็รดไปเรื่อยๆก็รดเสร็จเนี้ยเราก็จะใส่ดินอีกชั้นหนึ่งอันนี้เป็นการรดน้ำรอบ2นะคะเพราะเราจะรด3รอบค่ะอันนี้คือการรดน้ำรอบ3นะคะเพื่อที่จะทำการปลูกนะคะอันนี้ก็คือมะนาวยักษ์ของเรานะคะที่เราจะทำการปลูกเริ่มปลูกวันที่29กันยายน2562ค่ะแล้วเราจะลองมาดูมาว่าอัปเดตกันว่าต้นเนี้ยจะงามขนาดไหนนะคะวันนี้เราจะปลูกตาฮิติ1ต้นนะคะแล้วก็มะนาวยักษ์1ต้นค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณที่รับชมค่ะถ้าชอบกด Subscribe ด้วยนะคะ